ดกราปรหาราทะในธรรมวินัยนี้มีธรรมที่น่าอัศจรรย์แปดประการปรหาราทะที่ภิกษุทั้งหลายเห็นแล้วเห็นแล้วจึงอภิรมอยู่แปดประการเป็นฉันไหนดูกราปรหาราทะมหาสมุทรลาดลุ่มลึกลงไปโดยลำดับ ไม่โกรกชันเหมือนเหวฉันใดในธรรมวินัยนี้ก็ฉันนั้นเหมือนกันมีการศึกษาไปตามลำดับมีการกระทำไปตามลำดับมีการปฏิบัติไปตามลำดับมิใช่ว่าจะมีการบรรลุอรหัตผลโดยตรงข้อที่ในธรรมวินัยนี้มีการศึกษาไปตามลำดับ มีการกระทำไปตามลำดับมีการปฏิบัติไปตามลำดับมิใช่ว่าจะมีการบรรลุอรหัตผลโดยตรงนี้เป็นธรรมที่น่าอัศจรรย์อันไม่เคยมีมาประการที่หนึ่งที่ภิกษุทั้งหลายเห็นแล้วเห็นแล้วจึงอพิรมอยู่ดูกระปหาราทะ มหาสมุทรเต็มเปี่ยมอยู่เสมอไม่ล้นฝั่งฉันใดสาวกทั้งหลายของเราก็ฉันนั้นเหมือนกันไม่ล่วงสิกขาบทที่เราบัญญัติไว้แม้เพราะเหตุแห่งชีวิตข้อที่สาวกทั้งหลายของเราไม่ล่วงสิกขาบทที่เราบัญญัติไว้แม้เพราะเหตุแห่งชีวิต นี้เป็นธรรมที่น่าอัศจรรย์อันไม่เคยมีมาประการที่สองในธรรมวินัยนี้ที่ภิกษุทั้งหลายเห็นแล้วเห็นแล้วจึงอภิรมอยู่ดูกระาปหาราทะมหาสมุทรไม่เกลื่อนด้วยซากศพเพราะในมหาสมุทรคลื่นย่อมซัดเอาซากศพเข้าหาฝั่งให้ขึ้นบก ฉันใดฉันนั้นเหมือนกันบุคคลผู้ทุศีลมีบาปธรรมมีสมาจารไม่สะอาดน่ารังเกียจปกปิดกรรมชั่วมิใช่สมณะแต่ปฏิญญาว่าเป็นสมณะมิใช่ผู้ประพฤติพรหมจรรย์แต่ปฏิญญาว่าประพฤติพรหมจรรย์ เสียในชุ่มด้วยราคะเป็นเพียงดังอยากเยื่อสงย่อมไม่อยู่ร่วมกับบุคคลน,นั้นประชุมกันยกวัดเธอเสียทันทีแม้เขาจะนั่งอยู่ท่ามกลางภิกษุสงฆ์ก็จริงถึงกระนั้นเขาก็ชื่อว่าห่างไกลจากสงฆ์และสงฆ์ก็ห่างไกลจากเขา ข้อที่บุคคลผู้ทุศีลมีบาปกรรมมีสมาจารไม่สะอาดน่ารังเกียจปกปิดกรรมชั่วไม่ใช่สมณะแต่ปฏิญญาว่าเป็นสมณะมิใช่ผู้ประพฤติพรหมจรรย์แต่ปฏิญญาว่าประพฤติพรหมจรรย์เสียไหนชุ่มด้วยราคะเป็นเพียงดังอยากเยื่อ สงย่อมไม่อยู่ร่วมกับบุคคลน,นั้นประชุมกันยกวัดเธอเสียทันทีแม้เขาจะนั่งอยู่ในท่ามกลางภิกษุสง์ก็จริงถึงกระนั้นเขาก็ชื่อว่าห่างไกลจากสงและสงก็ห่างไกลจากเขานี้เป็นธรรมที่น่าอัศจรรย์อันไม่เคยมีมาประการที่สาม ในธรรมวินัยนี้ที่ภิกษุทั้งหลายเห็นแล้วเห็นแล้วจึงอภิรมอยู่ดูกระาปหาราทะแม่น้ำสายใหญ่ๆบางสายคือแม่น้ำคงคายามุนาอาจจรวดีสรภูมหิแม่น้ำเหล่านั้น ไหลไปถึงมหาสมุทรแล้วย่อมละนามและโคดเดิมหมดถึงความนับว่ามหาสมุทรนั่นเองฉันใดฉันนั้นเหมือนกันวันนาสีเหล่านี้คือกษัตริย์พรามแพทย์สูตรออกบวชเป็นบรรพชิตในธรรมวินัยที่ตถาคตรประกาศแล้ว ย่อมละนามและโคดเดิมเสียถึงความนับว่าสมณะสากยบุตรทั้งนั้นข้อที่วันณะสี่เหล่านี้ออกบวชเป็นบรรพชิตในธรรมวินัยที่ตถาคตประกาศแล้วย่อมละนามและโคดเดิมเสียถึงความนับว่าเป็นสมณะสากยบุตรทั้งนั้น นี้เป็นธรรมที่น่าอัศจรรย์อันไม่เคยมีมาประการที่สี่ในธรรมวินัยนี้ที่ภิกษุทั้งหลายเห็นแล้วเห็นแล้วจึงอภิรมอยู่ดูกระปหาราทะแม่น้ำทุกสายในโลกย่อมไหลไปรวมยังมหาสมุทรและสายฝนจากอากาศตกลงสู่มหาสมุทร มหาสมุทรก็ไม่ได้ปรากฏว่าจะพร่องหรือเต็มเพราะน้านั้นนั้นฉันใดฉันนั้นเหมือนกันถึงแม้ภิกษุเป็นอันมากจะปรินิพานด้วยอนุปาทิเสสนิพานธาตุนิพานธาตุก็ไม่ได้ปรากฏว่าจะพร่องหรือเต็มด้วยภิกษุนั้น ข้อที่ถึงแม้ภิกษุเป็นอันมากจะปรินิพานด้วยอนุปาธิเสสนิพานธาตุนิพานธาตุก็ไม่ได้ปรากฏว่าจะพร่องหรือเต็มด้วยภิกษุนั้นนี้เป็นธรรมที่น่าอัศจรรย์อันไม่เคยมีมาประการที่ห้าในธรรมวินัยนี้ที่ภิกษุทั้งหลายเห็นแล้วเห็นแล้วจึงอภิรมอยู่ ดูกรารปหาราทะมหาสมุทรมีรถเดียวคือรถเข็มฉันใดฉันนั้นเหมือนกันธรรมวินัยนี้มีรถเดียวคือวิมุตติรถข้อที่ธรรมวินัยมีรถเดียวคือวิมุตติรถนี้เป็นธรรมที่น่าอัศจรรย์อันไม่เคยมีมาประการที่หก ในธรรมวินัยนี้ที่ภิกษุทั้งหลายเห็นแล้วเห็นแล้วจึงอภิรมอยู่ดูกระาปหาราทะมหาสมุทรมีรัตนามากมายหลายชนิดรัตนะในมหาสมุทรนั้นมีดังนี้คือแก้วมุกดาแก้วมณีแก้วไพูทูลสัง ศิลาแก้วประพานเงินทองทับทิมมรกตฉันใดฉันนั้นเหมือนกันธรรมวินัยนี้ก็มีรัตนะมากมายหลายชนิดรัตนะในธรรมวินัยนั้นมีดังนี้คือสติปัฏฐานสี่สัมมปปทานสี่ อิทธิบาทสี่อินสีห้าภละห้าโพชงเจ็อริยมรคมีองค์8ดข้อที่ธรรมวินัยนี้มีรัตนะมากมายหลายชนิดนี้เป็นธรรมที่น่าอัศจรรย์อันไม่เคยมีมาประการที่เจ็ดในธรรมวินัยนี้ที่ภิกษุทั้งหลาย เห็นแล้วเห็นแล้วจึงอภิรมอยู่ดูกระระปหาราทะมหาสมุทรเป็นที่พำนักอาศัยของสิ่งที่มีชีวิตใหญ่ๆสิ่งมีชีวิตในมหาสมุทรนั้นมีดังนี้คือปลาติมิปลาติมิงคลาปลาติมิรามิงคลาพวกอสูร นาคนทันแม้ที่มีร่างกายประมาณหนึ่งร้อยยอดสองร้ยยดสามร้อยยอดห้าร้อยยดมีอยู่ชั้นใดชั้นนั้นเหมือนกันธรรมวินันนี้ก็เป็นที่พมนักอาศัยแห่งสิ่งมีชีวิตใหญ่ๆสิ่งมีชีวิตในธรรมวิน,นันนี้มีดังนี้ คือพระโสดาบันท่านผู้ปฏิบัติเพื่อกระทำให้แจ้งซึ่งโสดาปฏิผลพระสกทาคามีท่านผู้ปฏิบัติเพื่อกระทำให้แจ้งซึ่งสกทาคามิผลพระอนาคามีท่านผู้ปฏิบัติเพื่อกระทำให้แจ้งซึ่งอนาคามิผล พระอาหารหันต์ท่านผู้ปฏิบัติเพื่อความเป็นพระอาหารหันต์ข้อที่ธรรมวินัยนี้เป็นที่พมนักอาศัยแห่งสิ่งมีชีวิตใหญ่ๆนี้เป็นธรรมที่น่าอัศจรรย์อันไม่เคยมีมาประการที่แปดในธรรมวินัยนี้ที่ภิกษุทั้งหลายเห็นแล้วเห็นแล้วจึงอภิรมอยู่ ดูกระปหาราทะในธรรมวินัยนี้มีธรรมที่น่าอัศจรรย์อันไม่เคยมีมาแปดประการนี้แหลที่ภิกษุทั้งหลายเห็นแล้วเห็นแล้วจึงอภิรมอยู่